เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:12 น.นายกรัฐมนตรีมอบต้นตะเคียนทองให้กระทรวงทรัพยากรเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติย้ำมีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศเชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุข9:35 น.วิษณุได้รับรายงานสั่งปิดบางกิจการไปแล้วหลังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางสาธารณสุขแจ้งตักเตือนแล้วแต่ยังฝ่าฝืนวอนทุกคนช่วยกันปฏิบัติลดการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 9:47 น.อัตราและเป็นอัตราต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31.20 บาทขายออก32.10 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ35.34 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่40.40 บาทต่อปอนด์ล่าสุด9:52 น.อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเผยเร่งทำทะเบียนเกษตรกรส่งต่อหน่วยงานคัดกรองรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากโควิด-19วงเงิน 15,000 บาทย้ำเป็นเป้าหมายช่วยเหลือไม่เกิน10ล้านรายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup